168 to be design X อาจารย์ช้างจัดแคมเปญสุดพิเศษสาธุ99เปลี่ยนบ้านรับทรัพย์ในงานบ้านและสวนวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567 168 to be design บริษัทรับเหมาออกแบบตกแต่งภายในอันดับ1ของประเทศไทยพร้อมรับรองมาตรฐานประกันคุณภาพด้วย ISO 9001จับมืออาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยชื่อดังจัดแคมเปญสุดพิเศษแห่งปีสาธุ99เปลี่ยนบ้านรับทรัพย์สำหรับลูกค้า9หลังแรกในงานบ้านและสวนระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2567ณบูธ L37 L38 L9 L10 อาคาร Challenger 1-3 Impact Arena เมืองทองธานีค่ะเคยมีโอกาสร่วมงานนะกับทาง168 TV Design มาตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอาสิ่งแรกก่อนคือว่าในเรื่องของตัวศาสตร์ฮวงจุ้ยเองเนี่ยนะครับมันเป็นศาสตร์ที่มีความเก่าแก่นะในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยก็ประมาณ 3-4,000 ปีด้วยกันนะครับแต่ว่าประเด็นที่มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะแบบรู้สึกกังวลใจกับฮวงจุ้ยก็คือว่าเวลาเราจัดฮวงจุ้ยไปแล้วเนี่ยบ้านเรามันจะออกมาสวยหรือเปล่านะครับหรือว่าบางทีจัดฮวงจุ้ยเสร็จแล้วบ้านจะกลายเป็นเหมือนสันเจ้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะพอมีโอกาสได้ร่วมงานกับทาง168 to be design เนี่ยทางนี้ก็จะเป็นเหมือนโซลูชันที่ดีนะที่ทำให้บ้านของเราเนี่ยมีทั้งในเรื่องของฮวงจุ้ยที่ดีในเชิงผมนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือมีความสวยงามนะครับในอย่างที่เราต้องการนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นความสวยงามของบ้านการอยู่อาศัยในแบบที่เป็นตัวเรานะครับแล้วในปีนี้เนี่ยการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นการอัปเดตในฮวงจุ้ยเพราะว่าฮวงจุ้ยในปีนี้กับปีที่ผ่านมามันไม่เหมือนกันนะครับปีนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวงการฮวงจุ้ยนะฮะก็คือฮวงจุ้ยเนี่ยเราเข้าสู่ยุคที่9แล้วนะครับซึ่งไอเหตุการณ์เนี้ยมัน20ปีก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับแล้วเนี่ยมันเริ่มนับ1ที่ปี2024นะครับดังนั้นตอนนี้ก็มีความต้องการของหลายคนคือต้องบอกว่าคนที่ตกแต่งบ้านใหม่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่อย่างเดียวนะครับบางคนก็อาจจะอยู่แบบเดิมแล้วรู้สึกว่ามันถึงอายุแล้ว30ปี40ปีแล้วเนี่ยอยากจะรีโนเวทหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะครับและที่สําคัญคือเราไม่ได้แค่บ้านใหม่อยู่แล้วเราได้การปรับบ้านให้เข้าสู่วงจุ้ยยุคใหม่ก็คือยุคที่9นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในหลังจากปีนี้ครับครับแคมเปญสาธุ99นะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบไปนะครับว่าเราได้ร่วมงานกับทางคุณหมอช้างเนี่ยมาแล้วนะครับก็คือปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับก็ที่มาร่วมงานกันนะครับก็จัดแคมเปญสาธุ99เนื่องจากว่าอย่างที่อาจารย์ช้างบอกไปนะครับว่าของเราเนี่ยนะครับในส่วนของตัวศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นยุคที่9แล้วนะครับเราก็เลยเอาเลข9เนี้ยมาใช้นะครับในศาสตร์ฮวงจุ้ยยุคที่9นะครับรวมถึงแคมเปญสาธุ99เนี่ยก็คือในเรื่องของถ้าลูกค้านะครับออกแบบกับเรานะครับเซ็นสัญญาออกแบบกับเราแล้วก็บิวอินกับเราเนี่ยเกิน9ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษแบบ Exclusive เลยครับมีอาจารย์ช้างครับไปดูฮวงจุ้ยที่บ้านแบบฟรีๆที่หน้าบ้านเลยครับผมแล้วก็เป็น9หลังแรกด้วยนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในการเวลาเราพูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีพื้นฐานที่เราเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับเช่นห้ามนอนตรงกับประตูห้ามนั่งใต้คานอะไรแบบเนี้ยนะฮะอันเนี้ยมันก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยนิ้วที่9เนี่ยมันหมายถึงว่าในแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่เนี่ยเมื่อเราถึงช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราต้องมีการปรับปรุงนะครับเพื่อให้บ้านของเราเนี่ยเหมือนโทรศัพท์มือถือฮะถึงเวลาหนึ่งก็ต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับตอนนี้เฟิร์มแวร์ใหม่ของฮวงจุ้ยมันออกแล้วนะครับถ้าเราไม่อัปเดตเนี่ยไอ้ที่อยู่ไปมันอาจจะอยู่ไปแล้วมีปัญหานะครับดังนั้นความพิเศษของฮวงจุ้ยที่9คือถ้าเกิดเราจัดบ้านของเรานะครับหรือบางคนอาจจะเป็นที่ทํางานด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับบางคนเนี่ยwork from home แล้วนะครับเพื่อให้เข้ากับฮวงจุ้ยที่9เนี่ยมันก็ทําให้เราจะมีโชคดีในยุคที่9คือในอีก20ปีหลังจากนี้นะครับก็ถือว่าใครที่รีบทําตั้งแต่ช่วงต้นๆเนี่ยคุณก็ได้กําไรนะถ้าคุณไปรออีก 4-5 ปีเนี่ยคุณก็จะมีโชคอีกแค่15ปีนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เริ่มตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของแคมเปญสาธุ99คือสาธุ99เนี่ยเราจะคิดว่าเวลาโพสอะไรให้มาพิมพ์สาธุ99แต่จริงๆเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบอยากให้เหมือนแบบเป็นการล้อกันระหว่างเรื่องของการเป็นยุคที่9ครับ9ตัวแรกนี่หมายถึงว่าเราเข้าสู่ฮวงจุ้ยยุคใหม่ยุคที่9ยุคที่ใครที่ทําบ้านในตอนนี้คุณจะได้บ้านยุค9ยุคที่
ใครที่มีการปรับปรุงหรือว่ามีการตกแต่งบ้านในตอนนี้คุณก็จะได้ฮวงจุ้ยใหม่ยุคที่9แล้วก็เป็น9หลังที่เรียกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกังวลเลยคือคุณได้บ้านที่สวยแล้วเนี่ยผมยังไปดูให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับหรือนอกจาก9หลังที่ผมไม่ได้ไปดูเนี่ยก็ให้มั่นใจว่าทาง168 2B Design เองเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าได้ทั้งมาตรฐานของ ISO ด้วยนะครับแล้วก็มีความเข้าใจลึกซึ้งในเชิงของฮวงจุ้ยที่ดีอยู่แล้วนะครับคือเขาก็ออกแบบทั้งเรื่องตามหลักของความสวยงามนะครับตามหลักของการออกแบบแล้วก็เรื่องของตามหลักของฮวงจุ้ยด้วยนะครับก็ในส่วนของบูธของเรานะครับเบื้องต้นเนี่ยอยากจะแจ้งทางลูกค้าด้วยครับในเรื่องของความมั่นใจนะครับในเรื่องของคุณภาพงานจากบริษัท168 2B Design นะครับในปีที่ผ่านมานะครับ2024เนี่ยเราได้รับรางวัลจากนานาชาติหรือว่าต่างประเทศมากมายเลยนะครับเราส่งผลงานเข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานระดับเอเชียนะครับก็จะเป็นที่ Asia Property Award นะครับ2024นะครับแล้วก็มีไปประกวดที่ฮ่องกงด้วยนะครับจะเป็น HKDA Brand Design Award นะครับ2024นะครับรวมถึงมีที่ลอนดอนด้วยนะครับ London Design Award นะครับก็ได้ในหมวดของตัวHouse Design Residential มานะครับและรางวัลล่าสุดที่เราได้รับมาก็คือที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้เราก็ได้รับรางวัล Design Award มาเช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้ลูกค้าก็เลยมั่นใจได้เลยครับในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับมาตรฐานงานบริการนะครับในเรื่องของงานออกแบบนะครับรองรับลูกค้ากลุ่ม High End กลุ่ม Luxury นะครับเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ของทางลูกค้าตอบโจทย์ทุกท่านได้เลยนะครับในเรื่องของทางทีมงานของเรารวมถึงในเรื่องของเรานำศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับกับทางอาจารย์ช้างเข้ามาร่วมในเรื่องของงานดีไซน์เพื่อให้บ้านของทุกท่านนะครับ อยู่แล้วมีสุขภาพที่ดีนะครับการเงินมั่งคั่งมากขึ้นดึงดูดทรัพย์เข้ามาในบ้านนะครับอันนี้ลูกค้าก็เลยมั่นใจได้เลยครับในส่วนตรงนี้และอย่างที่บอกครับว่าแคมเปญพิเศษของเราก็คือร่วมกับอาจารย์ช้างนะครับระดับ VVIP 9หลังแรกนะครับทำตั้งแต่9ล้านบาทขึ้นไปก็คือได้รับสิทธิพิเศษตัวนี้ไปเลยครับงานของเรานะครับที่บูธบ้านและสวนนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับเราเริ่มจัดตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนะครับยาวไป10วันเลยครับไปจนถึงวันที่25ตุลาครับโทษที25ตุลานะครับที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับอาทิตย์หน้ากันเลยทีเดียว10วันนะครับผมอันนี้ก็สามารถมาเยี่ยมชมบูธเราได้นะครับหรือจะติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของทางบริษัทได้ทั้งหมดเลยครับเพียงพิมพ์คำว่า168 2B Design นะครับได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับ Instagram YouTube แล้วก็ TikTok แล้วก็เว็บไซต์ของทางบริษัทด้วยครับสามารถมาติดต่อทีมงานได้ทั้งหมดเลยรวมถึงเข้ามาเยี่ยมชมบูธของเราได้ตลอด10วันมีน้องๆน่ารักคอยดูแลอยู่ครับก็อย่างที่ปีที่แล้วนะครับที่เราได้ออกแคมเปญร่วมกับทางอาจารย์ช้างไปนะครับลูกค้าของเราให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยทําให้จะต้องให้อาจารย์ช้างมาร่วมงานมาเหนื่อยด้วยกันอีกรอบนึงในปีนี้นะครับดีใจมาช่วยกันดูครับโหถ้า99ก็อยากให้ลูกค้าไปถึง999เลยครับจริงๆแล้วจริงๆอยากให้เป็นแคมเปญแบบสาธุ99เนาะอย่างที่บอกว่าเอาเราให้สิทธิพิเศษลูกค้าแบบขอ9หลังแรกก่อนแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าได้รับการตอบรับที่ดีเดี๋ยวเรามีสิทธิพิเศษหรือว่าแคมเปญโปรโมชั่นต่อแน่นอนจริงต้องบอกว่าจริงๆชื่อแคมเปญก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะสาธุ99นะครับแต่ก็ต้องย้ําว่าจริงๆเนี่ยสําหรับเรื่องของการอยู่อาศัยนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเวลาอยากจะตกแต่งหรือทําบ้านใหม่เนี่ยมันเฉพาะคนที่สร้างบ้านใหม่อย่างเดียวหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยอย่างที่บอกคือบ้านเราอาจจะเป็นบ้านในยุค7ยุค6หรือยุค8อะไรก็ตามเนี่ยนะครับในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยการปรับเปลี่ยนหรือว่าการรีโนเวทการตกแต่งใหม่เนี่ยมันก็สามารถช่วยให้บ้านเราเนี่ยเข้าสู่ยุคที่9ได้นะครับเราต้องบอกว่า9หลังเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะฮะน้อยมากนะครับดังนั้นใครที่สนใจเนี่ยนะครับบ้านงานบ้านและสวนแปรนะครับมีไม่กี่วันเองด้วยมีไม่กี่วันครับนะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะคุณมีสิทธิ์เป็น9หลังแรกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเลยว่าเอ๊ะไปให้หมอเหมออะไรดูแล้วจะโดนขโมยฮวงจุ้ยหรือเปล่านะนะครับเราไม่มีนะฮะเราไปดูกันถึงบ้านนะครับมีตัวตนอยู่มานานกว่า20กว่าปีแล้วผมนะครับ168 2B Designก็เปิดมานานนะครับเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมี ISO มีมาตรฐานระดับประเทศระดับนานาชาตินะครับนั้นก็ให้มั่นใจนะว่าสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการแต่งบ้านนะครับอยากจะแต่งบ้านตัวเองให้สวยขึ้นหรือใครที่กําลังทําบ้านหลังใหม่นะครับแล้วบ้านคุณเนี่ยถ้าทําตอนนี้คุณจะเป็นบ้านในยุคที่9อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็รีบมานะครับที่บูธในงานบ้านและสวนแฟนนะครับที่168 2B Design นะครับมาลุ้นเป็น9หลังแรกนะครับกับแคมเปญนี้นะครับที่ผมจะไปดูฮวงจุ้ยไปจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยครับ
สมุทร